จ้าหน้าที่อีกคนนึงก็มาขอว่าให้ไปขอชกมวยเลยจำได้ไหมเขาไม่ยอมเพราะไม่ได้หรอกเนี่ยชอบเลยจะชกมวยอะไรได้เชื่อไหมเกเรแบบนี้เพราะเขาเคยเห็นภาพคนเรามาแบบตอนแรกๆเป็นอย่างนั้นจนมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาเขาเลยว่าไอ้ไหนอยากชกมวยเลยจำแต่มึงลองชกกับฝรั่งตัวนี้หน่อยสิถึงเลยมันโห่แต่เขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่เราฝึกมวยมันเนี่ยเราไม่ได้ฝึกกับตัวเล็กมาเราฝึกกับตัวใหญ่เพื่อเราตัวใหญ่รุ่น75รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอรรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้าน Subscribe และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ครอบครัวตัวเองเรียนวาดรูปจนฟ้านครก็ได้เรียนอะเรียนจบม .6 อะสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องย้ายไปที่นครเรือนจำนครครับเพราะตัดสินหมดทุกคดีแล้วหมายได้ขาดสิ้นสุดหมดแล้วครับก็ต้องย้ายไปที่เรือนจำนครเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยรองรับโทษพี่ไม่ไหวครับถูกไหมฮะครับโทษสูงก็ย้ายไปในปีพ.ศ.2544ก็ต้องปรับตัวนะก็ต้องคิดว่าเราสิ่งที่เราเคยเจอความรู้สึกตอนนั้นนะกลับใช้ไม่ได้อะพี่ว่าเราคิดว่าเราอยู่หลังเล็กแล้วเราเจอมาหมดแล้วเรารู้อะไรเป็นอะไรนะพอไปหลังคุกใหญ่นะมันไม่ใช่นะมันต้องเริ่มใหม่ต้องอีกแบบต้องไปใช้เว้ยเฮ้ยทำหนบธรรมเนียมไม่เหมือนกันกิจวัตรประจำเวลามันก็ไม่เหมือนกันเจ้าหน้าที่นายใช่ไหมกองงานแล้วก็หลายอย่างก็ไม่เหมือนกันโรงเรียนอะไรก็ไม่เหมือนกันสภาพการเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันครับใช่ไหมก็ต้องปรับตัวใหม่หมดเลยใช่ทีนี้เข้าไปเจอเพื่อนเจอฝูงเจอใครไหมอยู่ใครก็ไปเจอเพื่อนที่ว่าโทษสูงที่ย้ายมาก่อนเจอรุ่นพี่อยู่ด้วยแล้วก็เขาก็ชวนมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ตามปกติได้เหมือนคนทั่วไปเลยผมไม่พอถอดปุ๊บผมก็เริ่มวิ่งเลยพ่อเราใส่ตัวมาหลายปีคิดดูขังห้อง4ปี8เดือนอะทั้งหมดอะชดเชยที่ว่ากำลังที่เรากล้ามเนื้อเรื่องเคยหายไปเรียกกำลังออกมาใช่วิ่งแล้วก็อาบน้ำไปโรงเรียนก็เตรียมเอกสารมาไว้เรียนไงอ๋อก็ย้ายมานี่คือก็ยังเรียนต่ออยู่เรียนต่อเอาเอกสารจากที่นู่นมาจากป.1ถึงป.6ใช่ไหมพอจากป.6ปุ๊บก็มาต่อม.1ถึงม.3จนถึงม.6เรียนจบม.6เลยก็คือจบม.6เลยใช่จบม.6เลยโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็ได้เรียนธรรมะเรียนอะไรด้วยหลายอย่างครับเพราะว่าตอนนั้นไปชั้นเร็วมากไงถ้าไปเรียนธรรมะเขาไม่สอบชั้นก็อย่างที่เรารู้ชั้นเร็วมากถูกกักตั้ง3ปีถึงจะได้สอบชั้นพอ3ปีสอบไปชั้นเร็วมากเสร็จใช่ไหมต้องขึ้นมาเป็นชั้นเร็วครับแล้วก็ชั้นเร็วขึ้นมาเป็นชั้นเร็วนะกักชั้นเร็วอีกปีนึงถามเมื่อไหร่จะได้ชั้นโอ้ถ้ากิเลนใส่คุกอะเมื่อก่อนไงที่พี่เจอไงเดี๋ยวนี้พี่ไม่รู้เป็นยังไงแล้วเมื่อก่อนพี่ว่าอ๋อแม่งอะไรว่าไม่เพื่อติดคุกโทษตลอดออกไปแล้วพี่ยังไม่ออกเลยครับโทษตัวเลขเองเพื่อเรามึงอะติดคุกแม่งแพงพออะไรไม่มึงโทษตัวเลขติดปันนี้เขาติดตั้งคดีปันนี้เขาติดตั้ง4ปีนี่พอเราพักโทษออกแล้วนี่มึงอย่างไรเกเรฉันไม่มีอะอดได้อภัยก็เรียกว่าปันนี้แต่ผมลืมถามพี่ไปไอ้คดีที่แทงเรื่องแมวเนี่ยต่อคดีไหมต่อครับเท่าไหร่ฮะ10 ปีนับคอมหรือนับต่อจำต่อมาเลยของผมจำต่อนับต่อจากคดีที่เราทำไว้ครับโอ้โหมันคือลืมข้างนอกเลยตอนนั้นนะเพราะแต่ว่าเราอยากหาเลยทำอะไรให้มันผ่านพ้นไปในช่วงเวลานี้แล้วว่าทำอะไรที่มันไม่เหมือนเก่าอ่ะเรียนให้ดีสุดอ่ะการฝึกฝนตัวเองนี่มันไปค้นพบตัวเองตอนไหนรู้ไหมตอนที่ว่าผมอ่ะเขียนจดหมายหาผู้หญิงครับแล้วผู้หญิงอ่ะมันก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องเขียนหามาแล้วเพราะลายมือผมว่าเหมือนใช้ตีนเขียนเข้ามาเลยสัตว์นี่ยอมลงไปซื้อหนังสือบอกออนอ่ะกับปากกาอ่ะลิปปิ้งมาเลยอ่ะมาเล่มนึงมานอนเขียนกอไก่เป็นคนละคู่ไปหมดก็การทําลายมือตัวเองใช่จนลายมือนี่เอานะหลังๆก็จ่าหน้าซองให้เพื่อนอ่ะเพื่อนให้จ่าหน้าซองให้เพราะคําดูถูกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะฝึกทุกวันเลยฝึกจากกอไก่เสร็จใช่มั้ยครับก็มาเขียนเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์พอจันทร์ถึงศุกร์ก็เขียนเป็นว่ามกราถึงธันวาไหนๆขออนุญาตปากกาขอปากกาหน่อยกันละครั้ง1 by Coke Zero นี่ครับเป็นไงแต่ก่อนนี่คือว่าใช้ตีนเขียนหรือเปล่าผู้หญิงพูดคํานี้จนหัดเขียนมาเป็นแบบนี้แล้วนี่นะความสุดยอดพี่เป็นคนอย่างนี้นะใครที่ดูถูกใครที่จะมองพี่แบบว่าใช่ให้เป็นพลังดีกว่ามันทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้พี่ต้องชนะมันอ่ะจะไปโกรธหรือไปคิดมากคิดว่าเราโชคร้ายหรืออะไรไม่ใช่มันไม่อยู่ที่โชคมันอยู่ที่ขาเราอยู่ที่หัวใจเรามันอยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ความคิดเราอยู่ที่แรงบันดาลใจของเราแค่ว่าเราหามันเจอหรือเปล่าในที่ที่ไม่น่าจะทำอะไรได้ก็ทำอะไรได้เหมือนเราตั้งกลุ่มนะทำอะไรดีๆกันดูแลกันอย่างน้อยมึงไม่สบายอะไรกูพอได้หายาให้ในคุกก็รู้อยู่ลองไม่มีเพื่อนลองขี้ดอกเพื่อนลองปิ้นเพื่อนหลอกเพื่อน
เดี๋ยวมันก็ตายตายกับอะไรการเวลาที่ไม่มีใครดูแลรักษาเวลาไม่สบายเรียนธรรมะด้วยเรียนพวกวิชาชีพด้วยธรรมะนี่เรียนถึงทั้งชั้นทำโทชั้นทำโทเลยเหรอครับเรียนทำโทโอ้โหอย่างเดียวไม่ได้เรียนทำเอกเพราะว่าเข้าไปแดน3ไว้ก่อนเป็นแดน6ไงเป็นแดนที่ว่าโทษประหารตลอดไงครับพอเข้าไปอยู่แดนนั้นปุ๊บโอ้มาเรียนยากไงก็เลยไม่ได้เรียนหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอดโคซีโร่รับประกันคุณภาพในการทำงานแบบมืออาชีพเห็นบอกว่าแล้วก็หันมาเล่นกีฬาด้วยมามวยมาเป็นมวยครับครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่พ่อก็เห็นเขาซ้อมมวยกันแบบว่าคือไงแบบพอเห็นก็ปังปังเตะเป้าทุกครั้งทุกวันพอย้ายแดนมาแดน5เมื่อก่อนอยู่แดน6ย้ายมาแดน5ครับเห็นเขาเตะเป้าทุกวันคือรู้สึกว่าแบบเราน่าจะมีสิ่งนี้บ้างก็เลยไปขอเขาขอซ้อมมวยแล้วครับใช่ไหมโอ้โหแบบว่าเขาว่าได้อยากลองของได้เขาก็ว่าถึงค่ายมวยที่นครนะถ้าไม่เก่งจริงหมดสิทธิ์พอใครมาลงรวมในค่ายมวยนะไปเรียกชื่อเลยเรียกเลยไอ้ตีภูเก็ตมานี่มาลงใช่ไหมเรียกชื่อจริงแล้วมาก็ลงรวมไม่ได้เป็นมวยเทียแต่ต้องไปต่อยกับคนที่เป็นแล้วคิดดูว่าแล้วก็ต้องรับไม่ได้ใช่ต้องรับไม่ได้เลยว่าโอ้ต้องผ่านได้ใช่เขาเลยบอกว่าเออหัวใจมึงผ่านจะมีถึงมีคนเอฟดูอยู่เขาก็ไปฝึกให้มีคนพาไปฝึกให้พี่นี่หลายอาจารย์คนทุกคนสอนเพราะเรารักดีไงหนึ่งเลยเนี่ยเขาดูจิตหัวใจเราก่อนเลยความเป็นมวยยังไม่ต้องดูพอลงตรงนี้ปุ๊บเลงบอกเลยว่าเดี๋ยวโดนน็อกแน่ว่าตัวนี้มันมวยเดินมวยชกให้น็อกเลยผมไม่น็อกพาผมไม่รอดผมล้มไม่น่านี่แต่ไม่น็อกไปเรื่อยโดนไปเรื่อยเลยไม่น็อกอีกเอาแล้วกูไม่น็อกอีกไม่น็อกนี่กี่นาทีกี่ยกเต็มเลยเต็มสามยกใช่ต้องยืนให้ครบใช่ห้ามน็อกห้ามน็อกถึงจะผ่านเข้าอยู่ในค่ายได้ใช่โอ้ไม่อยู่อย่างนั้นไม่ใช่ครั้งเดียวนะไปเรื่อยๆไปสองปีตู่ไปเรื่อยๆไปเขาให้ลงเรื่อยๆว่าดูว่าเราจะแย่งไหมผ่านได้กูบรรจุมวยเขตให้เดี๋ยวชอบวันนี้โอ้นี่นะครับนักมวยละครนะครับไม่ได้ธรรมดานะถ้าไม่เก่งจริงบอลติดเข้าค่ายมวยเพราะว่ามันมีที่ไหนกองงานนักมวยบางคนน่ะอยากจะหนีกองงานหนียอดงานไปอะไรแต่สำหรับค่ายมวยนครนี่ถ้าหนีมานี่คุณต้องหมดสิทธิ์เจอของถอดกันไปหมดถ้าไม่เก่งจริงไม่เกรงจริงคุณมาอยู่ค่ายกองงานนักมวยนั่งค่ายมวยไม่ได้แล้วสุดท้ายพี่ก็ผ่านโอ้โหฝึกถึงเขาก็ยังมีอีกหน้าน้ำหนักมีอยู่ว่างน้ำหนักนึงเอาไหมมึงไหวไหมไหวนี่หมายถึงมึงสู้ไหวไหมหมายถึงว่าต้องสู้กับตัวเองอะฮะน้ำหนักผม50กว่าต้องลง48ต้องลงชกในน้ำหนัก48ใช่ผมก็เลยบอกว่าไหวไม่รู้แต่ผมขอลองทำดูก่อนผมก็เลยลดน้ำหนักซ้อมเริ่มหนักซ้อมหนักจนได้แต่ว่าไม่มีแรงชกชนะเขาก็ตกรอบแพ้สะสมความแพ้มาเรื่อยๆไงสะสมความแพ้ประสบการณ์สะสมความประสบการณ์แต่ช่วงที่สะสมประสบการณ์เนี่ยอยู่ในภายในเรือนจำซ้อมไม่มีวันขาดเลยยิ่งแพ้ยิ่งซ้อมยิ่งแพ้ยิ่งซ้อมยิ่งแพ้ยิ่งซ้อมแล้วที่เราชกประสบการณ์เนี่ยก็คือชกในเรือนจำใช่ครับยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ยิ่งแพ้ยิ่งซ้อมยิ่งแพ้ยิ่งซ้อมจนได้เข้าตาว่าถึงเวลาออกเขตได้แล้วเพราะความขยันของเราไงไม่ได้เก่งนะแต่เป็นมวยขยันครับเชื่อไหมทำอะไรเดิมๆทุกวันได้มวยที่เราโชว์คือสากลสมัครเล่นหรือสมัครเล่นครับเขาก็ผักขึ้นมวยเรือนจำพอขึ้นมวยเรือนจำก็ได้ไปหลายๆที่หลายๆความมานะของพี่เนี่ยนะแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกเนี่ยจนได้เป็นตัวแทนของเรือนจำเลยเหรอในน้ำหนักกี่โลฮะรอบแรกก็52ยังไม่ได้มันยังได้เหรียญเงินใช่ไหมก็ขึ้นมาเป็น56กิโลนี่ได้เหรียญทองในการแข่งขันของกีฬาแดนสามัคคีเกมในปีพ.ศ.55นะภาคใต้ปี2555ครับภาคใต้คัดของภาคใต้ถูกไหมฮะครับ จากที่ว่าภูเก็ตไม่เคยได้เหรียญอะไรเลยครับเป็นประวัติการณ์ที่ว่าเขาชื่นชมว่าเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของเรือนจำไงตั้งแต่มีรายการแดนสามัคคีเกมนี่มาก็คือภูเก็ตไปไม่เคยจะได้เข้ารอบเขาอะเพราะหนึ่งทักษะมวยการฟุตเบิร์กมันไม่มีไงเดี๋ยวก่อนนะคือตอนที่พี่ไปชกมวยเนี่ยพี่อยู่เรือนจำอะไรตอนนั้นนครแล้วที่ไปได้แชมป์มาที่ภูเก็ตพ่อคือแพ้มาเรื่อยก็ย้ายมาเรื่อยไงมาได้ที่ภูเก็ตอ๋อคือพี่กลับมาจากภูเก็ตกลับมาที่เรือนจำภูเก็ตอีกยังไม่ถึงภูเก็ตพอกลับมาภูเก็ตมันเต็มไงเขาแวะลงพังงานิดนึงลงพังงาปีกว่าเกือบ2ปีก็ไปโชคให้พังงาปีตัวพี่ฝึกฝนที่เรือนจำนครศรีธรรมราชครับได้ย้ายเรือนจำไปย้ายเรือนจำไปอยู่พังงาเพราะอะไรย้ายพี่ย้ายเพราะว่าพวกพี่เหลือน้อยแล้วไงต้องกลับบ้านแล้วไงย้ายไปพักที่พังงาเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยอีกเป็นตัวแทนของเรือนจำพังงาแล้วก็ส่งไปชกได้เหรียญเงินพอได้เหรียญเงินเสร็จปุ๊บหลังมาปุ๊บว่าภูเก็ตย้ายมาภูเก็ตเพราะว่าลำเนาครับย้ายกับภูมิลำเนาเพราะว่าใกล้ปล่อยแล้วแต่ตอนอยู่นครเนี่ยไม่มีความประสบความสำเร็จแพ้ประสบการณ์ทีนี้พอไปอยู่ภูเก็ตได้ประสบการณ์สะสมมาหมดแล้วมาได้เหรียญทองที่นี่กลับมาภูเก็ตอีกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพี่ไหมหรอใช่ครับเพราะเมื่อก่อนเกเรมากที่พกแต่เหล็กแทงแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยว่าไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่
อีกคนนึงก็มาขอว่าให้ไปขอชกมวยเรือนจำได้ไหมเขาไม่ยอมเพราะไม่ได้หรอกเนี่ยชอบเลยจะชกมวยอะไรได้เชื่อไหมเกเรแบบนี้เพราะเขาเคยเห็นภาพพจน์เรามาแบบตอนแรกๆเป็นอย่างนั้นจนมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาเขาเลยว่าไหนอยากชกมวยเรือนจำแต่มึงเราชกกับฝรั่งตัวนี้หน่อยสิถึงเลยมันโว้แต่เขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังที่เราฝึกมวยมาเนี่ยเราไม่ได้ฝึกกับตัวเล็กมาเราฝึกกับตัวใหญ่เพื่อเราตัวใหญ่รุ่น75ไงก็คือว่าเราไม่ตกใจหรอกไม่ตกใจเราเคยผ่านมาแล้วเราซ้อมกับตัวใหญ่มาแล้วฝรั่งคนที่เขามาเนี่ยกี่โลโอ้ไป19 10โลตัวใหญ่ยักษ์หนียักษ์80 90โลจำชื่อไม่ได้เลยเลี้ยวเท้าอังกฤษอะแล้วไปกี่โลที่ตอนนั้นก็56มันแข็งแรงนะมันแข็งแรงมันว่องไวมันหมีตันมันตันอ่ะอย่างเงี้ยมันด้วยฟ้ามันใหญ่แล้วมันหนักเราเร็วปัดเปรี้ยวปุ๊บปั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 ๊บไปลงท้องขึ้นบนลงท้องขึ้นบนครับปัญหาเราไม่เจอใช่ไหมมันเลยยอมผ่านด่านได้ใช่แล้วยอมรับยังยังอีกคนนึงเองพามาอีกคนนึงอีกคนนึงเป็นในวาเลนไทน์เป็นไนจีเรียนะไนจีเรียด้วยปัดเลยโอ้ว้าวแบบพิษพบเลยมาถึงไหวว้าวว้าวเต้นชกมันไม่โดนมันโยกพอโดนของมันน่ารู้สึกยังไงรู้ไหมไม่ไงพี่เหม็นข้าวเลื่อนเลยโพงจมูกเหม็นข้าวเลื่อนใช่ปัดเอาใบจนต่อยมันโดนเข้าลำตัวมันลำตัวใหญ่พวกนี้มันเป้าใหญ่แล้วเล่นลำตัวเลยใหญ่เล่นลำตัวปั๊บกลายเป็นก็ยอมรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบเราก็ยอมรับเราเลยพอไปพิสูจน์ตัวเองหน้าทีนี้ครับพอไปปุ๊บผมก็มาเป็นโค้ชเองด้วยพอมาดูแล้วในทีมงานของในเรือนจำอ่ะที่ไปขยันหน้าเขาบอกว่าได้ฟุตเวิร์กอ่ะเข้าต่อยมาไม่ได้หลบเขาก็แพ้เขาครับต่อยก็หลบค่อยๆออกก็รู้อยู่สารน้ำก็หากันไปยอมเปียกทำไมอ่ะไปยืนในน้ำก็ปาดทำไมมวยหลักคนบอกเล่นง่ายๆเทคนิคมันเพื่อนศาสตร์เราหลบแล้วเราศาสตร์กลับให้ได้แค่นั้นแหละเทคนิคใช่ไหมเราไปฝึกตรงนี้ไว้พี่ก็เลยว่าเอาประสบการณ์ที่ไปเก็บเกี่ยวจากนครไปเก็บเกี่ยวจากพังงาเอามาประยุกต์กับภูเก็ตเลยกลายเป็นทั้งเทรนเนอร์ครูสอนแล้วก็นักมวยเรียนจำด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองมาอีกได้เหรียญทองมาแล้วก็เพื่อนก็เข้าชิงหมดทุกรุ่นเข้าชิงหมดทุกรุ่นเลยเหรอใช่ครับแล้วต่างไม่เคยได้เข้าชิงนะคนได้พอได้ฝึกแบบโปรแกรมของเราอะเราเหนื่อยมากตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราหนึ่งคือเราซ้อมเองด้วยแต่เราดีว่าไม่ต้องเริ่มหนักไงเราปล่อยน้ำหนัก50กว่าปล่อยมันก็คือซ้อมเองเหนื่อยแล้วนะต้องมาเทรนเพื่อนอีกเหนื่อย2เท่า3เท่าแต่ก็ไปพอฝึกความสำเร็จก็โอเคก็หายเหนื่อยครับครับโอ้โหนี่นะแล้วสุดท้ายก็เป็นนักชกเหรียญทองคนแรกของในเรือนจำภูเก็ตเลยนะแล้วก็มาทำให้บางพวกเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องโชว์มวยในผ่านเข้าชิงกันหมดเลยแต่ต้องเสียดายว่าเราชนะได้เหรียญทองมาคนเดียวแต่อันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้านักมวยภูเก็ตส่งไปนี่เขามองว่าเป็นไงเล่นเลยว่าเรานอกยกไหนนอกยกไหนเล่นหนีเลยเหรอมันไม่บังอ่ะเว้ยต่อยก็เรียบร้อยไปแบบคือบางคนไปเที่ยวอีมาซ้อมก็ไม่ซ้อมวิ่งอยู่ไอ้นู้นเรียกมาดูยาเส้นมามาดูยาเส้นนี่มาอยากจะออกไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใช่แค่อยากไปเที่ยวก็มาโดนอัดเนี่ยของเราไปด้วยหัวใจเราไปด้วยว่าเราแข่งกีฬามุ่งมั่นอะไม่ใช่ไปฮึกเหิมบอกไปแข่งกีฬาไปนานๆนะเข้าจอดแล้วได้พักเดี๋ยวว่าในนี้เลยลงปั๊มใหญ่แม่งไปไม่ถูกอยู่นั่นอ่ะเฮ้ยเว้งคว้างว่ะเฮ้ยรถอยู่ไหนวะเฮ้ยรถอยู่ไหนวะถึงนายตกใจนายว่ากูว่ามึงหนีแล้วมาหนีไหมหัวหน้าหาทางขับรถยังไม่ถูกเลยหนีไปไหนได้ก็จริงมันมึนหน้ามันอยู่คู่กันนานทุกปีเป็น10ปีอ่ะแล้วเรามุ่งมั่นในกีฬาเราไม่คิดอะไรแล้วอ่ะพอมองมามึนเลยจริงอะไรไงพี่แล้วสุดท้ายแล้วชีวิตพี่ยังไงจบที่เรือนจำภูเก็ตไหมก็ครับหลุดที่เรือนจำภูเก็ตสุดท้ายแล้วก็ได้ปล่อยก็ได้ปล่อยติดเนื้อทั้งหมดกี่ปีพี่14ปีเต็มเลยนะ14ปีเต็มเลยนะจากโทษทั้งหมด48ปีกับดวงเดือนรวมกันแล้วนะโคตรทั้งหมดอ่ะรวมๆแล้วนะ48ปีกับ36เดือน36เดือนแต่ติดเนื้อ14ปีเพราะว่าคุณงามความดีที่พี่ทำตอนหลังๆนี้ใช่มั้ยเรียนเอ่ยฝึกนักธรรมเอ่ยผันเรือเป็นนักมาเป็นนักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำก็เลยคุณสมบัติพวกเนี้ยกรมก็เลยยื่นแบบคือทำใบเค้าเรียกว่าพักโทษให้ครับพักโทษพิเศษนี่นะฮะหรือบอกว่าทำดีได้ดียังมีอยู่จริงนะครับนะต้องพยายามยิ่งทำดีเรือนจำนี่ยิ่งต้องอดทนอ่ะมันจะมีคำคมในเรือนจำอ่ะใครผ่านได้บ้างทำดีเหมือตัวทำชั่วเหมือตีนโอ้เธอหวานเจียพูดง่ายใช้ชีวิตเรื่องของตัวเองในคุกกับสนามนิดนะแต่ว่าไม่เคยจะแบบใช้แบบขาดหลักธรรมตรงนี้ว่าไปรังแกเพื่อนไปก้าวร้าวใส่ใครเรื่องอะไรนะลึกซึ้งและสำนึกในโทษที่ตัวเองได้รับตลอดเหมือนการฝึกอบรมเหมือนกันก็เลยคิดว่าสารสั่งฝึกนะก็ต้องฝึกได้จริงๆก็เหมือนเรือนจำก็เลยมาติดเรือนจำปุ๊บมาเป็นนักกีฬานี่ก็ยังมันรู้สึกว่าตัวเองนะ
ข้างบนเขาสั่งฝึกเราแล้วนะใช่ไหมดวงชะตาเราเขาสั่งเราฝึกเรา EP นี้เนี่ยผมเหมือนนั่งคุยกับผู้ที่แบบว่าคือบรรลุแล้วอะผ่านความขัดเกลาในหลักอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นที่เรียนศาสนามานะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าความตั้งใจที่เปลี่ยนความคิดตัวเองไม่รู้นะครับคนอื่นพี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่สำหรับพี่นะตอนทุกช่วงเวลาที่พี่อยู่ในเรือนจำมันยังฟังจอนรู้สึกได้นะความรู้สึกมันเหมือนยังไงไหมตอนนั้นเขารู้สึกจริงๆนะพออยู่นานๆเขาว่าเหมือนกับว่ามีดโกนพันๆเล่มพันๆกรีดแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เข็มเห็นไหมพันๆเล่มชินชาไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันเป็นการเวลานี่มันร้ายทำให้เราที่ชินชาแบบเพื่อนเรียกบอกสิเรียกคนธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยเออเออไอ้นี่นะถ้าติดคุกนานนะจะเรียกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อสัญญาผิดมันไปเลยลุงแม่อเมริกานะเขาบอกว่านะการเอามนุษย์นะไปขังไว้จองจำไว้10ปีนะมนุษย์นั้นนะถ้าถูกจองจำไว้เกิน10ปีแล้วนะออกมาใช้ชีวิตในสังคมนะมนุษย์คนนั้นนะจะหมดศักยภาพนะแต่พี่นะจะหลุดตรงนี้ออกมาได้ตรงที่ว่าเราต้องไม่ได้มาตรฐานความเป็นคนมาอย่างน้อยก็เอาเวลาตรงนั้นนะที่เราอยู่ข้างในเนี่ยให้เหมือนอยู่ข้างนอกให้ได้แก้ไขใช่ไหมแล้วก็ฝึกให้ได้ดีเราแค่ใช่ไหมเราทบทวนมาการที่เราเข้าคุกบางสิ่งบางอย่างนะหนึ่งเราไม่อยากได้อะไรของใครไม่อยากเรื่องอะไรที่ว่าเข้าไปบ่อยๆเพราะไม่ค่อยยอมใครก็ต้องฝึกใจตัวเองไงเพราะการฝึกใจตัวเองนี่ยิ่งกว่าฝึกร่างกายอีกก็เหมือนอะไรรู้ไหมพี่ได้จากการนักกีฬาหมดเลยขึ้นชกมวยครั้งแรกอ่ะใจใหญ่กว่าร่างกายพยายามฝึกไปแล้วใจมากเกินอ่ะใจร้อนเอาไม่อยู่ควบคุมไม่ได้พอใจเจอใจเยอะกว่าร่างกายควบคุมไม่ได้ทุกอย่างกลายเป็นนักกีฬาทุกอย่างคือต้องบาลานซ์รู้หลบรู้หลีกรู้ถอยมันหลากหลายเราเอามาใช้หมดเลยเป็นประโยชน์กับชีวิตนักกีฬาคนนึงอ่ะเราเรียนรู้ในการเก็บตัวอย่างน้อยในการเก็บตัวนั้นการเป็นนักกีฬาเขาสอนให้เราดูแลตัวเองไงดูแลตัวเองให้เยี่ยมการกินการนอนการอยู่การซ้อมถ้าหมายถึงเราดูแลตัวเองได้เราจะออกไปดูแลเพื่อนในสังคมได้สบายเลยโอ้โหจะได้ข้อคิดอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยอ่ะผมคุยกับพี่อ่ะผมไม่รู้เลยนะคือเอาง่ายๆเลยนะผมหมดคาบเลยนะพี่รามชุมพลที่น้องๆบอกว่าคนนี้แหละครับเบอร์หนึ่งคนนี้แหละครับของจริงคือในภาพที่ผมมองเนี่ยยังไงพี่คนนี้ก็ต้องเป็นคนที่เกเรแล้วก็ไม่น่าจะมีความคิดอะไรที่มานั่งพูดกับในรายการเราแบบนี้อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากมันทำให้ผมได้เปิดโลกอย่างนึงในการที่แบบว่าคนเราติดคุกอ่ะแม่งไม่ได้ฆ่าเวลาไปแบบว่าไปวันๆเว้ยแต่มันเอาเวลาตรงเนี้ยที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยที่เราแม่งมองข้ามไปในการเรียนหนังสืออะไรผิดอะไรถูกแล้วเอาเวลาที่อยู่ในคุกเนี่ยเอามาทำให้เป็นประโยชน์เอาตรงนั้นอะมาซ่อมแซมในสิ่งที่เราไม่ได้ทำในตอนที่เราอยู่นอกให้มาเป็นประโยชน์แล้วมาจบแบบเนี้ยนิวรามเลยดีกว่าก้าวไปเลยก็คือหมายความว่ามันรู้สึกมันหลุดพ้นนะมันเหมือนกับว่าพี่อะคือเหมือนกับว่าได้ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาตอนนี้เป็นกำไรอะใช่มันไม่ต้องการอะไรแล้วเราเพราะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราได้ตายไปแล้วเกิดใหม่ก็เนี่ยกำไรเราไม่ได้มาเลยกำหนดชีวิตตัวเองว่าเราต้องมีอายุถึงตอนนี้นะในเมื่อมันผ่านพ้นมาได้มันก็คือกำไรจริงไหมแล้วเราจะไปเอาอะไรอีกกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ต่อไปเพราะว่าเราผ่านไม่ได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะแล้วเมื่อกี้ผมชอบอย่างนึงนะกีฬาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยคิดได้หลายอย่างแต่ก่อนเขามีแค่จิตใจกูจิตใจกูแบบมีอะไรกูไปด้วยไหมเนี่ยเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยต้องควบคุมทุกอย่างต้องควบคุมทุกอย่างจิตใจต้องควบคุมอารมณ์รู้หลึกรู้หลบไม่ใช่ว่าคุณจะบู๊อย่างเดียวคุณจะใส่อย่างเดียวคุณไม่รอดนะครับไม่รอดนี่นะสุดยอดจริงๆเลยนะผมนะแต่ก็ไม่แปลกใจครับที่รามีความคิดแบบนี้ทำไมเขาถึงติดโทษแค่นี้นะครับก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรสายไปนะที่เราจะกลับตัวแล้วก็จะเปลี่ยนความคิดที่จะทำตัวใหม่แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ได้นี่ก็คือพี่รามชุมพลหรือพี่รามภูเก็ตนะครับยังไม่ถามไม่ได้แล้วทั้งหมด14ปีรวมตลาดพี่นิดอีก4ปี18ปีเนื้อเลยเคยเจอเรื่องผีไหมพี่อยู่ซอยเยอะแล้วด้วยเคยครับเล่าให้ผมฟังหน่อยมันมีอยู่ครั้งนึงผมนอนตึก2ขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่คนนึงเขาเข้าเวรใช่ไหมแล้วข้างบน32มันจะมีระเบียงแต่สามารถห้อยขามีถ้าใครห้อยขาก็จะเห็นไงผมก็นอนดูนะประมาณตอนนั้นประมาณตีสองแล้วผมฟังอันนี้ฟังรายการวิทยุเก่าๆครับมีซาเบลเฮ้ยเคยว่าเป็นขาผู้หญิงนะขาผู้หญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่คนนั้นเห็นขาที่ห้อยอยู่เหมือนกันเดินใต้ตึกเห็นปุ๊บขึ้นไปดูก็เห็นคนนั่งห้อยขาอยู่ตอนเช้าเขามาคุยกันคุยมาผมได้ยินผมบอกว่าเห็นขาที่เดียวกันแล้วก็เด็กโรงครัวคนหุงข้าวเสร็จใช่ไหมครับพอมันหุงข้าวสุดตีสี่ใช่ไหมหุงข้าวปุ๊บมันบอกว่ามีแม่ลูกใส่ชุดนักเรียนเดินถือปิงกุฏิโต๊ะทะลุกำแพงไปเลยพอข้างๆโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนเก่าอยู่โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนสตรีทะลุโรงเรียนทะลุกำแพงไปสตรีเลยทะลุไปนู่นเลยผมเชื่อนะเพราะแล้วก็อย่างเสียงด้วยเวลากลางวันนั้นเขาจะลงหมดใช่ไหมครับเขาจะลงห้องลงขังหมดเหลือแต่ผมขังเดียวคนเดียวแล้วก็มันจะมีน้ำอัดลมที่ว่าเป็นขวดเป๊ปซี่สไปซ์มินิด้าเสียบลูกกงแอดปาดแล้วจะเสียบผ่านลูกกงใช่ใช่แก่ใช่ใช่นั่นแหละถ้าเกิดว่าจะต้องหล่นหรือลมพัดมันต้องมีคนดึงไรดึงออก
ชื่อไหมวันนั้นลงออกมาเลยทีองเลยเขาไหว้พระอยู่ล่างผมอยู่บนคนเดียวลงปึ้งปึ้งปึ้งดึงเลยไม่มีใครดึงอ่ะไอ้ผมดูจกตรงจกด้วยขนลุกตั้งแต่นั้นนะผมก็เลยถามเพื่อนว่าทำไงด้วยว่าเราเจอเขาไปหนึ่งว่าเออมึงกินข้าวแล้วก็เหลือให้เขาเลยน้ำก็เหลือให้เขาแล้วก็บอกว่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะต่างคนต่างอยู่นะอีกวันนึงไม่เจอเลยโอ้โหข้างบนคนเดียวเนี่ยใครที่เคยขังซอยอยู่เดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันจะเงียบเสียงมันจะเงียบหมดเพราะคนอยู่ข้างล่างแล้ววันนั้นก็พักก็สวดไปด้วยครับโอ้โหตายแล้วนี่ฮะมีอีกไหมพี่ก็ไอ้นั่นไอ้รูดคำจ้อยนั้นด้วยมันตายแต่มันไม่รู้ตัวว่ามันตายมันก็นั่งตายอยู่ตรงหน้าประตูนั่นเลยเดี๋ยวไม่พอตอนเย็นจะเก็บห้องแล้วไงมันเดินขึ้นมาแล้วพี่เห็นนะเห็นกับตาแล้วมันเดินขึ้นมาเดินปุ๊บแล้วก็มานั่งคนที่พูดหนึ่งเอ็ดเปียกนั่งปุ๊บพอเข้าห้องเปิดประตูห้องปุ๊บเฮ้ยมันไปแล้วมันเดินขึ้นมานั่งหรือมันไปเลยแต่มันไม่ได้เข้าห้องนะมันไปแล้วถึงก็ที่ตรงที่ว่าไม่ไงเราเดี๋ยวนี้ถึงคืนพี่นอนไม่หลับใช่ไหมพี่ก่อนประตูปุ๊บเปย์อยู่ข้างนี้ใช่ไหมประตูอยู่ข้างนี้ที่มันนั่งตายตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหเหลือไปเห็นมันท่าเดิมเลยนั่งอยู่จ่าเลยจ่าเลยจริงๆขนลุกพี่ก็เลยเออบิดเปย์ออกมานอนข้างนี้เลยนี่เห็นเต็มๆดวงตาเลยนะยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเอ็มดูอีกทีนึงก็ยังนั่งอยู่ก็ยังนั่งอยู่ใช่ครับอุ้ยไปผมร้องจากแล้วพี่ช่วยผมด้วยเรียกผู้คุมแล้วเนี่ยเจ้าพ่อ CB นอนอยู่ใต้ผมจะขิดตอนไงครับมีอะไรขิดผมเนี่ยมันบอกว่ามีอะไรลามขิดเราเลยนะว่ามันว่ามันนี่ขิดอะไรให้มึงแข็งแล้วเหมือนกันอ๋อนั่นแหละเจ้าพ่อ CB เสียพี่ก็อยู่พี่ดูปุ๊บมันแข็งอยู่ข้างใต้นะเรานอนอยู่ข้างบนมันตายใช่ไหมเดี๋ยวเราคือไงคือเก็บทุกช็อตได้ว่าเออร้านน่าเรานั่งคุยก่อนอย่านอนพอจะนอนใช่ไหมว่ากินกาแฟแล้วมันมีกาแฟซองครับเราก็ไปหาน้ำร้อนมาใช่ไหมก็ฉีกกินเราถามเราต้องรวมไหมครับก็มาฉีกกินว่าเราไม่อยากนอนเวลาเหลือน้อยคิดดูผมยอมทนอ่ะกลับไปพวกที่ว่าเออรู้ถึงว่าตัวเองเหลือไม่กี่วันไม่กี่วันแล้วไม่ยอมหลับรอยอมนอนแล้วปลุกผมมานั่งฟังแล้วผมว่าเราจะตายแล้วขึ้นมานั่งฟังเราหน่อยแล้วกูยังไม่ตายเลยกูจะนั่งฟังทำไมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มันนั่นเพื่อนไงก็นั่งฟังหากาแฟไม้ก็มาชงนั่งฟังคือวันนี้ถ้าเกิดเราตายนี่น่าใครมาหาชื่อเราก็ต้องบอกเขาว่าไปยังไงเราคิดถึงใครบ้างนะส่วนเป็นเล่มนี้เอาไว้คนนี้นะเจ้าต่างเดียวเราอย่างนี้พ่อต่างเสียงนี้เลยหรอใช่เอาไว้คนนี้ฝากไปที่บ้านแล้วก็ให้เขาอ่านให้หมดแล้วก็อย่ากลายเป็นว่านะตอนนั้นนะเราเป็นคนเงียบไปเลยพ่อไปเอาความทุกข์เพื่อนเข้ามาไปเอาความทุกคนที่ใกล้จะตายเข้ามาทำไมใช่ไหมมันอยู่ในจิตวิญญาณเลยนะครับผมวันนั้นแล้วเราไม่ได้ปล่อยนอนร้องไห้อยู่ก็ร้องไห้เฮ้ยโอ้แล้วหน้าพูดได้ก็ขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่รามนะผมนะโอ้โหอ่ะก่อนจะจากกันไปนะอยากให้พี่รามฝากข้อคิดถึงน้องๆหน่อยในการใช้ชีวิตพวกวัยรุ่นเลือดร้อนหรือหุนหันพลันแล่นพี่ในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ควรทำชีวิตยังไงพี่ก็หลักๆเลยนะที่ว่าพี่อยากจะสอนน้องๆทุกคนกำลังจะเกย์หรือว่ายังไม่หยุดเกย์หรือจะหยุดเกย์ไงนะเราสามารถคิดทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยที่เราจะทำนะครับเราคิดทุกอย่างเลยคิดละเอียดคิดให้มันเลวร้ายที่สุดเลยเพราะถ้ามันไม่เลวร้ายที่สุดมันก็คือดีที่สุดแต่ถ้าเราคิดเรื่องที่ดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่ดีที่สุดอ่ะมันก็คือเลวร้ายที่สุดฉะนั้นทำอะไรนะเรามีสิทธิ์คิดทุกอย่างที่เราทำได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ทำทุกอย่างที่เราคิดนะครับตอนนี้พี่รามทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็สอนมวยอยู่ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่ละ43ครับตอนนี้เปิดค่ายมวยด้วยค่ายมวยปิดไปแล้วครับเคยเปิดแต่ว่าปิดไปแล้วช่วงนั้นมันไม่ค่อยรอดครับแต่ตอนนี้สอนมวยอยู่สอนมวยฝรั่งบ้างคนไทยบ้างนะแล้วก็เนี่ยพี่ก็อยากจะมาปรึกษามีทีมงานมวยของพี่ที่ว่าคือไงอยากเข้าร่วมรายการเนี่ยอยากจะให้มาแบบว่ามีโค้ชกิโลสัญจรอะไรได้ไหมครับเพราะว่าทางเจ้าภาพที่ป่าตองครับทางลูกพี่ในหัวพี่เขาไฟเขียวเขายินดีต้อนรับสิ่งดีๆจากพวกเราที่ว่าเคยผิดพลาดมาคือแบบนี้เลยอ่ะให้เราได้มีสีสันหนึ่งที่บุ้งที่พักอะไรเดี๋ยวพี่จัดการแล้วผมได้จากระดับประเทศใช่ไหมพี่อยากให้เป็นระดับโลกเลยตรงนั้นฝรั่งนั้นเลยครับฝรั่งมาทำคลิปพี่แล้วนะประเทศอะไรแล้วไม่รู้แล้วฝรั่งประเทศนั้นนะทุกคนเลยที่มาเขารู้จักพี่หมดเลยว่ายูกูดเขาถามพี่ว่าเขาไม่รู้มาจากไหนว่าพี่สู้ในคุกชกมวยในคุกใช่ไหมเขาก็เลยถามพี่ว่าในคุกนั้นคุณสู้แล้วคุณได้อะไรเมื่อเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทองก็ไม่มีลาภเล็กก็ไม่มีแล้วพี่บอกว่าอะไรผมเพื่อสู้เพื่ออิสรภาพเขามาทำรายการพี่เลยตีเดือนที่ผ่านมันนั่นแหละครับแล้วจอกจากรับสอนมวยแล้วเขามาเปิดร้านแบบว่าขายกาแฟฉลองกันคาเฟ่เยาวชนติดไม่ถึง18ปีถึง20ปีร้านพี่แคนเต้นไงแต่ยังบอกแคนเต้นแต่ว่าร้านพี่คือต้อนรับคนไทยที่ว่าอายุมากแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวในเด็กนี่หมดติดเลยก็เอาง่ายร้านกาแฟปูนๆนะใช่ที่ที่สำคัญที่ว่าพี่เนี่ยปีนึงครั้งนึงนั้นสถาบันนี้จะมาเชิญพี่ไปแบบว่าอบรมเด็ก
ที่ว่าเป็นตัวอย่างเด็กที่ว่าเป็นเด็กเกเรที่ว่าหลุดพ้นจากโรงเรียนนี่ก็เป็นนักกีฬาทุกปีเลยโอ้ยเหมาะมากเลยพี่ข้อคิดพี่เอ๋ยคำพูดพี่เอ๋ยหลักความคิดพี่เอ๋ยเหมาะสำหรับที่ไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแน่นอนก็ไปมาแล้วไปมาหลายปีแล้วก็ได้ยุ่งสังคมพี่ก็ดีใจนะครับดีใจได้ถึงไอ้ดีเขาครับผมพูดง่ายว่าทำร้ายสังคมมาเยอะแล้วพอได้โอกาสเราได้นอนคืนนะยุคเรานี่เจอตู้โทรศัพท์ตีตู้โทรศัพท์เจอไฟตรงไหนไม่ได้มึงสว่างไปอยู่แล้วว่างหมดมันแบบนี้จริงครับพี่ได้มารู้สึกว่าได้ชดใช้บ้างเชิญได้ดีครับพี่แล้วถ้าติดต่อพี่อ่ะจะติดต่อพี่จะมาพี่จะให้พี่สอนมวยติดต่อได้ไหนเฟซบุ๊กได้ที่ดาก้อนมวยไทยเลยพี่มาดาก้อนมวยไทยใช่ครับเป็นเพจเหรอพี่เป็นค่ายมวยครับเฟซบุ๊กก็ติดต่อได้ครับชื่อรามชุมพลครับรามชุมพลนี่นะขึ้นไปเลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะครับโค้กซีโร่กันละครั้งหนึ่งนะไฟอาจจะมีมาทำที่ป่าตองนะครับอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับผมนะยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็อยากจะรู้กันแหละว่ารอยสักแห่งความทรงจำของพี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องขอดูนิดนึงได้ไหมพี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับมาเอารอยสักแห่งความทรงจำของพี่รอยสักแรกก่อนเลยครับพี่รามนี่กวนอูนะผมทายโอ้โหชุดนี้ต้องมาชุดนี้ต้องมาชุดนี้แล้วก็มานี้อันนี้กิมาโนอันนี้แทงข้างนอกใช่ไหมข้างนอกครับทีนี้แล้วข้างในครับพี่ข้างในนี่ชุดนี้เลยข้างขาเลยข้างขาเลยที่ตูนอะไรเต็มหมดเลยเกงในก็แทงใช่ไหมตัวใหญ่ทำให้เพื่อนสั่งให้เพื่อนมากกว่าเลยไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับแล้วฝั่งนู้นอ่ะรูปอะไรพี่ตรงนี้ก็มังกรมังกรลายไม้เลื้อยครับข้างหลังนี่ไม่รู้นะพี่ขอโทษดิหางนิดหน่อยนิดมังกรฮะมังกรโบราณมังกรเก่าๆแล้วปีอะไรครับพี่ใช่38ละโอ้โหสมัยสารเด็กเลยนะครับสมัยอันนี้สารเด็กเลยเหรอใช่ครับสารเด็กสั่งได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยโคงไปอย่างนอกแล้วไงแล้วก็ไปทำไม่เสร็จก็มาเสร็จรอบเนี้ยนี่เพิ่งเสร็จนี่ทำใหม่มาแล้วครับพี่มังกรเล่เท่เหมือนกันแต่ผมชอบหัวพี่อ่ะภาษาจีนนี่คือแปลว่ามังกรครับแปลว่ามังกรครับมันมีความหมายตรงไหนรู้ไหมตอนนั้นนะอ่ะในความรู้สึกผมนะมันมีอยู่คำคมของโกเล้งคำคมนึงนะมังกรถ้าไล่หัวหน้าหางก็ตีกันถึงเราสักหัวมังกรพ่อยรู้ไหมหนึ่งเราเป็นหัวพวกดูแลพวกภูเก็ตไงสองภูเก็ตนี่หมายถึงหมายถึงมังกรไงคำว่ามังกรคำว่าหลงหรือเล้งนี่อยู่ที่หัวก็เลยแล้วคนนั้นเป็นหัวมังกรอืมเข้าใจแล้วก็คือสักไว้ที่หัวตัวหลงตัวเล้งเนี่ยคือเป็นมังกรนะก็เลยขอสักไว้ตรงนี้แต่ฝ่าเป็นจริงยังไงรู้ไหมโกนโกนหัวแล้วอยู่ตอนนั้นอยู่แดน6โกนหัวปุ๊บไอ้รูปวาดมังกรอย่างสวยวาดกะว่ามังกรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเก็ตเต็มเลยหางมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหแม่งเก็ตใส่เก็ตละเอียดให้ทียิบเลยพี่ก็ว่าเปลี่ยนไม่ต้องใส่เก็ตได้ไหมเอาคำว่ามังกรเลยมังกรดีกว่าไหมได้กว่ามันเป็นอะไรที่ว่าจบเลยจบเลยวันเดียวแต่นั้นต้องเก็ตละเอียดมันวาดก็แค่วาดกูก็เจ็บแล้วอ่ะที่มาที่ไปตอนแรกอ่ะดีมากเลยแต่พอตอนจบอ่ะไม่เวิร์กเลยไม่เป็นไรมันเก็ตมันเยอะจัดอ่ะใช่ใช่เอาตัวหนังสือด้วยแหละตัวไม่ลำตัวไอ้เต้นมันเยอะไปทั้งหัวกับตัวมังกรตัวเดียวอ่ะไอ้นู้นทั้งหัวเลยอ่ะพิ้วอยู่เงี้ยกดไปควันไปพันมาขดไปขดมาขวดดักงานนี่กับตัวเดียวโดนเรียกบุ๊บอย่างนี้ดีกว่าเก็ตก็ลงใส่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วเก๋สุดยอดอ่ะแล้วขาที่ไหนบ้างพี่นี่ขาสักเองสักเองนี่สักเครื่องเองสักเครื่องเองเหรออันนี้ดอกบัวออกบ้างนอกแล้วอันนี้ยงในเหยียบขาที่รู้ว่าอยู่เงี้ยพี่ต้องเหยียบขาตัวเองไม่ใช่เราแทงไปตรงนี้อ๋อนี่แทงมือเนี่ยใช่แทงมือแล้วแทงไว้สะดุ้งไปสะดุ้งไปแทงไปสะดุ้งไปแล้วอันนี้เนี่ยภาษาโรมันนี่ใครแทงอันนี้เพื่อนแทงให้แปลว่าอะไรพี่ม่วงเดอะสตาร์เดอะสตาร์คุณคือดาวดวงหนึ่งนี่ตกลงมาแล้วก็ตามกราฟิกเนี่ยโรมันใช่โรมันนี่เป็นรอยแทงที่ว่าที่นครเป็นรอยสักแรกที่ว่าเดินขาเป๋เลยนะต้องปวดแก่เสพใช่มันกดนี่ว่าขึ้นมาเลยอ่ะมันบวมเป่งเลยดิใช่มันไปผลิตเครื่องทำเองกันอ๋อเรื่องของเรื่องอ่ะใช่ไหมแล้วก็คือมันอ๋อข้างในครับข้างในแต่ผลิตเป็นเครื่องเป็นเครื่องทำเองเอาที่เอาอะไรไม่รู้มาทำกันแผลขึ้นทั้งแผงเลยแล้วเป็นหนองเต็มเลยรักษาไว้อย่าหายด้วยนี่รอยแผลนี่แต่ก็ไม่เสียนะไม่ปวดนะแต่ก็ไม่เสียอ่ะแล้วข้างนู้นพี่มีแทงเองไหมข้างนี้ข้างนี้มีอาจารย์คนนึงแทงก่อนออกมาเนี่ยไอ้นี่นี่ไกเกอร์ใช่ไกเกอร์นี่ไกเกอร์แหวกแต่เครื่องหมายเนี่ยดีมากที่เราแทงไว้เป็นแต่รับยอมแล้วนี่โอ้ยนี่สวยอันนี้สวยนี่นี่งานอาจารย์หลุนอาจารย์อันนี้เป็นมือเหมือนพายุไลเหรอหรือว่าไงใช่ไหมพี่แล้วหน้าแล้วมีแต่มืออ่ะมีมือมีประคำมีรัศมีแล้วก็มีปีศาจขึ้นมานี่ทั้งเรื่องราวเลยนะเหมือนปีศาจใช่ไหมใช่ไหลลงมาใช่ไหมใช่ยอมหมดแล้วกับพวกปีศาจอสุรกายอะไรเนี่ยผมไหว้ได้นะไหว้ไปอย่างนู้นว่ายอมเหรอใช่ยอมลักษณะเครื่องหมายยอมอ่ะมีความหมายนะครับอ่ะนะครับครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับอันนี้ก็คือสตอรี่ของพี่รามชุมพลนะหรือพี่รามภูเก็ตที่น้องๆหลายคนยิ่ง
ชาวภูเก็ตด้วยอยากจะรู้สตอรี่พี่เอาเหลือเกินนะต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับที่มาร่วมมาเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้อุทาหรณ์นะต่างๆให้กับน้องๆแล้วก็ข้อคิดดีๆเลยนะโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับภาคใต้จังหวัดไหนถ้าอยากให้ผมไปสัมภาษณ์แนะนำมาได้เลยครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับสำหรับ EP นี้ผมกับพี่รามขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับขอบครับพี่ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ